วาระแห่งชาติวาระแห่งชาติวาระแห่งชาติพบกับเพลงดีๆปาร์ตี้มันๆ MV ฮิตๆคอนเสิร์ตเจ๋งๆและเรื่องราวเท่ๆถ้ามีอยากเสียใจไปทั้งชาติต้องดูวาระแห่งชาติกันตอนนี้เลยเย้สวัสดีครับดีเจบอมจากรักออนเรดิโอดอทเอฟเอ็มฮะดีเจส้มจาก 95.5 Virgin Hits ค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะในรายการวาระแห่งชาติเพลงหนึ่งที่เป็นวาระแห่งชาติมากๆเลยอ่ะแล้วก็อยากจะดีใจกับวงนี้มากๆเลยก็คือวงร็อกหัวมันค่ะ Potato ตอนนี้นะคะก็มี1เพลงออกมาค่ะทิ้งไว้กลางทางซึ่งแบบประสบความสำเร็จมากใน YouTube เนี่ยคนดูนะคะส้มตามเข้าไปดูเนี่ยตอนนี้เป็นแบบ10ล้านวิวแล้วอ่ะใช่แล้วตอนที่เราพูดอยู่นี่มันก็ยังเพิ่มขึ้นไปยอดวิวเพิ่มไปเรื่อยๆใช่ค่ะบอมเนี่ยก็เคยเป็นสมาชิกของโปเตโต้ด้วยเนอะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกับพี่บอมดีกว่าว่าพี่บอมรู้สึกว่าเพราะอะไรที่ทำให้โปเตโต้เนี่ยวันนี้กลายมาเป็นวงล็อกแบบแถวหน้าที่คนรู้จักว่าเป็นวงโปเตโต้คิดว่าจุดเด่นอย่างนึงคือเขาไม่เคยหายไปเลยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีเพลงฮิตต่อเนื่องมาตลอดอย่างเพลงทิ้งไว้กลางทางเนี่ยถือว่าเป็นการกลับมาฮิตอีกครั้งก็เรียกว่าทำถูกโอ้หนูเมโลดี้ไม่ได้เลยทำถูกแล้วนะคะเพลงนี้ทิ้งไว้กลางทางอ่ะพี่บอมความเจ๋งของมันอ่ะพี่บอมฟังแล้วพี่บอมรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนพี่คิดว่าเนื้อเพลงมันเป็นเรื่องที่ปกติคนก็ประสบพบเจอกันอยู่แล้วจริงนะฮะคือเรื่องความผิดหวังที่จะต้องแยกจากกันแต่ว่ามุมมองของเขาแทนที่จะไปด่าทอว่าเฮ้ยแกทำไม่ถูกบอกแกทำถูกแล้วแล้วเมื่อเธอจะไปกับเขาเมื่อเธอเจอใครดีกว่ามากมายคงไม่ต้องรอแอบถามหนึ่งนะแบบว่าค่าตัวนะคะถ้าถามได้ที่มากที่สุดที่เคยได้เนี่ยเท่าไหร่ต้องมีคนอยากรู้แน่ๆโอ้ยสมัยนี้สมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยนี้ได้เยอะกว่าโอ้ยยิ่งตอนพี่ออกไปนี่ค่าตัวพุ่งเลยค่าตัวพุ่งทุกอย่างใช่ใช่ใช่ตอนแรกมี4คนออกไปทุกคนเหลือหันสามร้อนเลยร้อนเลยไม่ใช่คือปัจจุบันนี้คือถ้าเกิดเราลิสต์วงดนตรีสมมติคุณจะอยากดูโชว์ของวงดนตรีที่แบบเรียกคนได้เยอะๆ5วงแรกยังไงก็ต้องมีคนต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่แปลกคือค่าตัวเขาก็จะสูงแล้วพี่หอมเสียใจเปล่าตอนที่ออกจากวงแต่ไม่เป็นไรพี่ผมก็ได้มาทำรายการกับดีเจน่ารักๆอย่างเงี้ยใช่ตอบแบบไม่ดำใจมากเลยค่ะ